สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่7มกราคมพุทธศักราช2565ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทุกช่องทางด้วยนะครับคนดูเขาเริ่มเข้ามาใน Facebook Live แล้วนะวันนี้สถานการณ์คนรอบตัวของแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างเล่าสู่กันฟังได้นะครับเพราะว่าเรื่องของโควิดโอมิครอนใกล้ตัวพวกเราเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้จะมีการประชุมสบคชุดใหญ่เมื่อวานนี้มีการประชุม EOC ของทางกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินนั่งเป็นประธานนะคะหลังจากประชุมเสร็จคุณหมอแก้วขออภัยไม่ใช่คุณหมอโอภาสการกวินพงศ์คุณหมอจิ๋วอธิบดีกรมควบคุมโรคนั่งแถลงสาธารณสุขขอยกระดับเรื่องของทั้งผู้ให้บริการผู้ประกอบการต่างๆเพราะว่าดูเรื่องของการติดเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์โอมิครอนแม้ณปัจจุบันเนี่ยโอมิครอนจะประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เดลต้า70กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ทีนี้ดูแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึง7วันเลยคุณโก้ตัวเลขเมื่อวานนี้ 5,000 กว่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะแตะระดับหลักหมื่นได้ในเร็ววันนี้ป้องกันไว้ก่อนเพราะคุณหมอเคยฉายฉากทัดให้ดูแล้วว่ามันน่าจะไปถึงระดับหลักหมื่นแต่ถ้าจะไประดับหลักหมื่นโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยอันนั้นน่ะน่าเป็นห่วงดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนถึงแม้จะแตะระดับหลักหมื่นแต่ว่าชะลอลดละแล้วก็อาจจะต้องมีการยกเลิกบางกิจกรรมหรือไม่อย่างไรเดี๋ยววันนี้รอที่ประชุมสบคชุดใหญ่เคาะออกมาแต่ว่ามาตรการระดับ4ของสาธารณสุขก็คือไม่ให้ไปรวมกลุ่มกันขอความร่วมมือหมดเลยยังไม่ได้มีเป็นกฎหมายห้ามมานะคะขอความร่วมมืออย่าไปที่แออัดอย่าไปร้านที่ต้องนั่งรับประทานอาหารนานๆแล้วก็อย่าไปดื่มสุราที่ร้านงดเว้นการเดินทางข้ามจังหวัดถ้าจะเดินทางจริงๆขอให้มีธุระจำเป็นจริงๆนะคะครับทั้งหมดทั้งมวลรอที่ประชุมสบคชุดใหญ่วันนี้นะครับว่าจะเคาะข้อห้ามอะไรเพิ่มเติมออกมาบ้างนะแล้วก็ทุกคนก็ภาวนาว่าอย่าไปถึงขั้น5เลยเพราะถ้าถึงขั้น5นี่ก็คือก็จะให้ออกจากบ้านน้อยที่สุดคงไม่ได้ถึงขั้นล็อกดาวน์หรอกครับแต่เราอาจจะได้เห็นการประกาศเคอร์ฟิวกันกลับมาอีกรอบนึงนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามวันนี้ละกันเมื่อวานนี้มีความวุ่นวายในแวดวงบันเทิงนะคนดังหลายคนอย่างที่เห็นในหน้าสื่อเนี่ย 3-4 คนติดโควิดเพิ่มเติมเพิ่มเอาเพิ่มเติมเพราะว่า 2-3 วันก่อนนี่แบบเยอะมากคุณโก้ใช่ไหมมีบางสำนักข่าวเนี่ยไปสรุปมา10กว่า20คนละที่เป็นคนดังที่ติดจากในช่วงปีใหม่นั่นแหละแล้วที่สำคัญก็คือบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ไปเที่ยวแต่เขาไปทำงานใช่อย่างล่าสุดเนี่ยพี่แดกเขาวงใหม่วงอะไรนะ Rock Rider ไหมพี่แดก Big Ass ค่ะเจ้าตัวก็คือว่าไปร้องเพลงเขาดาวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่หลังจากนั้นก็คือพาครอบครัวไปเขาใหญ่ก็ไม่ได้ไปตื้อตาร์ทอะไรอ่ะแต่ว่าเจ้าตัวก็ติดโควิดไปหรือว่าอย่างบางคนเนี่ยน้อง PP Bilkin เนี่ยที่เขาเป็นคู่จิ้นกันแต่น้อง PP อ่ะติดเจ้าตัวก็คือไปทำงานแล้วก็อีก2คนก็เลยต้องกักตัวแล้วก็ดูอาการไม่เป็นอะไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปอัปเดตอีกหลายคนเลยทีเดียวแล้วก็ไปหลายสถานที่ด้วยครับผลกระทบสืบเนื่องจากการติดโควิดกันเยอะขึ้นก็จะไปกระทบกับธุรกิจประกันวินาศภัยนะครับเรื่องของกรมธรรม์เจอจ่ายจบถ้ายังจำกันได้อยู่ก่อนหน้านี้ปิดไปแล้ว2บริษัททางสมาคมประกันวินาศภัยบอกเลยว่าถ้ายังติดกันแบบนี้แล้วทางคปภ.ไม่ให้ยกเลิกกรมธรรม์เนี่ยเดี๋ยวจะล้มหายตายจากอีกหลายบริษัทแล้วมันจะกระเทือนธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นพวกประกันรถไม่ว่าจะเป็นอู่ซ่อมรถไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆวุ่นวายทีเดียวนะครับมีการยื่นอุทธรณ์คปภ.ไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่เมื่อวานมีข่าวว่าทางเลขาธิการคปภ.คุณสุทธิพลก็ยังคงยืนยันคำสั่งเดิมนะว่าไม่ให้ทางบริษัทบอกเลิกกรมธรรม์แต่เพียงฝ่ายเดียวเรื่องนี้คนจะต้องคุยกันอีกหนักๆในช่วงต้นปีนี้นะครับเพราะว่าถ้ายังปล่อยไปแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวธุรกิจประกันวินาศภัยบ้านเราน่าจะมีปัญหาหนักมากนะครับรวมถึงเมื่อวานนี้ค่ะรวบตัวได้แล้วนะคะมนตรีค่ะหัวหน้าร.ปภ.ที่ไปก่อเหตุข่มขืนลูกบ้านนะคะตอนแรกเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานมาระดมตำรวจนะแล้วก็ใช้พารามิเตอร์ที่ขึ้นไปบินโดนดูข้างบนใช้สุนัขตำรวจไปที่บ้านของมนตรีที่สระแก้วตรงนั้นเนี่ยคุณโก้โอ้โหเขาถ่ายภาพบนด้านบนมาให้ดูเนี่ยมันเป็นป่าใหญ่มากเป็นป่ารอยต่อ5จังหวัดผู้สื่อข่าวบางสำนักก็รายงานมาว่ามีการยิงตอบโต้มามนตรีพกปืนด้วยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเจ้าตัวติดต่อมาขอมอบตัวเมื่อวานนี้ก็เลยพาตัวกลับมาที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็แจ้ง2ข้อหาในมนตรีเจ้าตัวเนี่ยขอโทษว่ากันว่าก่อนหน้านี้มีการโทรศัพท์ไปหาเหยื่อด้วยนะคุณโก้แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้อหาของมนตรีนะคะที่หนีไปสระแก้วเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าหนีไปตั้งหลักค่ะ
ครับเมื่อคืนนี้ก็คุมตัวมาสอบสวนที่สน.เพชรเกษมช่วง 4 ทุ่มนะตำรวจทำงานกันทั้งคืนเลยแล้วก็ให้ข้อมูลกันมาช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับอันนี้คือหมายถึงรายละเอียดข้อมูลแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยดิฉันจัดรายการอีกที่หนึ่งประมาณสัก4โมงกว่าๆเนี่ยมีรายงานมาไม่ตรงกันไงคุณโก้บางส่วนก็บอกว่าจับได้แล้วบางส่วนก็ยังจับไม่ได้ท้ายที่สุดต้องโทรศัพท์ไปคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภาพจึงมาเมื่อวานนี้มี2ภาพจากสระแก้วเนี่ยเป็นภาพที่ยกมือภาพหนึ่งกับภาพที่แบบกำลังจะโดนดึงใหม่ภาพหนึ่งมี2ภาพนั้นเท่านั้นที่ยืนยันว่าเจ้าตัวเนี่ยถูกจับได้แล้วนะคะแล้วก็คงจะได้เห็นคลิปกันชุลมุนทีเดียวเพราะว่ามีบางคนที่เขาแบบอยู่ที่สน.เพชรเกษมคุณโก้เมื่อเช้าได้ฟังข่าวฟังบรรยากาศอ่ะต้องดูดเสียงเพราะว่าคนที่แบบจะรุมประชาทันเอาอ่ะคุณโก้แล้วก็ด่าสาบแช่งเลยอ่ะนะคะต้องดูดเสียงไปอ่ะนะคะคุณผู้ชมแต่ท้ายที่สุดตำรวจเนี่ยต้องเคลียร์คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากโรงพักถึงได้ดำเนินการกับมนตรีได้นะคะคแล้วก็เบรกท้ายไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับย้อนหลังบรรยากาศรับสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต9หลัก4ที่กรุงเทพเมื่อวานนี้บรรยากาศจับสลากคึกคักทีเดียวผมว่าแต่ละคนก็ได้เบอร์ที่เหมาะกับตัวเองอยู่นะใช่ค่ะยังกับกีฬาสีอ่ะคุณโก้สีเหลืองสีฟ้าสีส้มสีแดงสีขาวนะก็เมื่อวานนี้จับกันไปบางคนจับเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปแบบบนบานสันกล่าว บางคนก็คือลงพื้นที่ไปหาเสียงเลยกกต.เตือนแล้วนะคะจัดมหรสพไม่ได้นะและส.ส.ถ้าคุณจะไปช่วยหาเสียงต้องไปนอกเวลาราชการค่ะครับเวลาไวมากเลยอีก20กว่าวันเท่านั้นสำหรับเลือกตั้งซ่อมที่เขต9หลัก4นะที่ไวกว่าคือที่ชุมพรเขต1ชุมพรกับเขตอะไรที่สงขลาเขต6มันถ้าจำไม่ผิดนะหัวหน้าพรรคบิ๊กป้อมจะบินไปคุณพิธาก็จะบินไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าจะเลือกวันที่16นี้แล้วนะคะครับแต่ก่อนอื่นครับเราจะไปไล่เรียงเรื่องของสถานการณ์โควิดทั่วโลกกันก่อนนะผมเอาตัวเลขจากวอลมิเตอร์มาเช้าวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อสูงมากนะครับ 2,280,000 คนต่อวันยอดสะสมเนี่ยทะลุ300ล้านคนไปเรียบร้อยแล้ว300,467,800นะครับแล้วก็เสียชีวิตทั่วโลกค่อนข้างสูง 6,200 คนยอดสะสม 5,480,000 นะครับสหรัฐอเมริกาตัวเลขจนถึงเวลานี้ประมาณ 500,000 เกือบ 508,000 นะครับยอดสะสม 59,380,000 แล้วก็เสียชีวิต 1,599 ยอดสะสม 855,000เมื่อวานนี้สหรัฐวันเดียว 700,000 กว่าคนนะถ้าเอาตามโมเมนเตอร์เมื่อวานนี้จะถือว่าสูงที่สุดแต่ถ้าเอาจอห์นฮอปกินส์เนี่ยจะใช้วันที่3ที่เป็น1ล้านคนแต่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าคนนับช่วงเวลาไม่ตรงกันนะครับอินเดียอันดับ2ของโลกครับขยับขึ้นมา 114,000 เมื่อวานอินเดียยังอยู่หลัก 7-80,000 อยู่นะครับทิศทางเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันเสียชีวิต35บราซิลอันดับ3ติดเชื้อเพิ่ม 44,000 นะครับเสียชีวิต171อังกฤษสูงอยู่เช่นกัน100,000กับ180,000คนนะครับแล้วก็เสียชีวิต231คนฝรั่งเศสอันดับ5ครับ261,000เสียชีวิต204คนรัสเซียอันดับ6ติดเชื้อ 15,000 เสียชีวิตยังสูงอยู่ที่802คนตุรกีอันดับ7ครับ 68,400 คนสำหรับผู้ติดเชื้อเสียชีวิต156เยอรมนีอันดับ8ติดเชื้อ 56,700 เสียชีวิต305คนและอิตาลีอันดับ9ทำนิวไฮอีกแล้วนะครับ 219,000 เสียชีวิต198คนเป็นอันดับ10รออัปเดตตัวเลขนะครับประเทศอื่นๆที่น่าสนใจมาดูใกล้บ้านเรากันสักหน่อยยังสามารถดูแลสถานการณ์ได้ดีนะครับอินโดนีเซียติดเชื้อ533เสียชีวิต7คนฟิลิปปินส์นะครับอันดับ20ติดเชื้อ 17,200 เสียชีวิต81คนมาเลเซียอันดับ21สถานการณ์เขายังดีกว่าบ้านเราอยู่หน่อยนะ 3,500 คนนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิต19คนด้วยกันประเทศไทยอันดับ25อย่างที่ทราบตัวเลขกระโดดขึ้นไปที่ 5,700 คนเสียชีวิต11คนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในส่วนของบ้านเราด้วยนะครับอันดับ28เวียดนามครับติดเชื้อ 16,400 เสียชีวิต169ญี่ปุ่นอันดับ31วุ่นวายเช่นเดียวกันผู้ติดเชื้อวันเดียว 2,500 คนเสียชีวิต1คนกลุ่มติดเชื้อหลักๆคือทหารอเมริกาในฐานทัพญี่ปุ่นที่กระจายอยู่หลายจังหวัดนะครับญี่ปุ่นต้องยกระดับเป็นกึ่งสถานการณ์ฉุกเฉินในบางพื้นที่และทางรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเองต้องต่อสายตรงถึงสหรัฐนะคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่าให้ไปเคลียร์กับกลาโหมหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาขอความร่วมมืออะไรไปเนี่ยไม่ค่อยจะรับความร่วมมือจากฐานสหรัฐในญี่ปุ่นสักเท่าไหร่นะครับ ก็เลยจะต้องมีการยกระดับอะไรกันที่นั่นค่อนข้างวุ่นวายทีเดียวสำหรับที่ญี่ปุ่นนะครับ ไล่ลำดับยาวต่อไปนะครับมาดูที่ออสเตรเลียอันดับ57ตัวเลขติดเชื้อก้าวกระโดดเช่นเดียวกัน
72,500 คนเมื่อวันก่อนยังแค่ 40,000 แล้วก็เสียชีวิต13คนเดี๋ยวมีกรณีของนักเทนนิสระดับโลกโนวัคโญโควิชที่จะไปแข่งออสเตรเลียนโอเพ่นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยน่าจะไม่ได้แข่งและถูกส่งกลับประเทศเนื่องจากวีซ่าไม่ผ่านเพราะเจ้าตัวไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับเดี๋ยวมาไล่เรื่องนี้ให้ฟังกันด้วยอันดับ58นะครับเกาหลีใต้ 4,100 คนเสียชีวิต49คนไล่ลำดับยาวต่อไปครับอันดับ67เมียนมาอันดับ1ติดเชื้อ192คนเสียชีวิต2คนนะครับจากเมียนมาครับไปดูทางสิงคโปร์กันบ้างอันดับ89ติดเชื้อ813เสียชีวิต1คนไปดูอันดับเกินร้อยนะครับกัมพูชาอยู่อันดับ110ติดเชื้อ18ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตลาวยังคงอันดับ112นะครับแต่ต้องรออัปเดตตัวเลขแล้วก็ประเทศจีนอันดับ115ติดเชื้อ189คนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะพาไปดูยอดผู้ติดเชื้อกันก่อนก็แล้วกันนะคะเมื่อวานเนี้ยพุ่งขึ้นมาก็คือ 5,775 รายนะคะแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย 5,698 รายในเรือนจำและที่ต้องขังเนี่ย77รายด้วยกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม11รายนะคะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่ปี63นั้นอยู่ที่ 2,245,250 รายค่ะส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมนั้นอยู่ที่ 21,780 รายนะคะส่วนยอดผู้หายป่วยเมื่อวานนี้เนี่ย 2,673 รายค่ะถ้านับตั้งแต่ต้นปี63นั้นผู้ที่หายป่วยทั้งหมดนั้นอยู่ที่ 2,271,148 รายด้วยกันอย่างไรก็ตามณปัจจุบันเนี่ยมีผู้รักษาตัวเราอยู่ระหว่างการรักษาตัว 37,968 รายนะคะมาดูสำหรับคนที่ยังอยู่ในการรักษา 37,968 รายในจำนวนนี้ค่ะอาการหนัก536รายนะคะใส่เครื่องช่วยหายใจ146รายแล้วก็เสียชีวิต11รายเสียชีวิต11รายเป็นชาย8เป็นหญิง3นะแล้วก็อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ย9รายค่ะโรคเรื้อรัง1รายเสียชีวิตมากที่สุดก็คือที่จังหวัดสงขลาค่ะมีผู้เสียชีวิต4รายอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้สำหรับ10จังหวัดที่มีผู้เสียชีขออภัยค่ะมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดชลบุรีแซงหน้ามาเป็นอันดับ1ละ769รายสมุทรปราการอันดับ2 494รายค่ะกรุงเทพมหานครอันดับ3นะคะ454รายจะเห็นว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นหมดเลยไม่มีลดเลยนะคะแล้วก็ท็อป10เนี่ยเกิน100คนทั้งนั้นสำหรับผู้ติดเชื้อเชียงใหม่378อุบล348ขอนแก่น242ภูเก็ต226ระยอง121นครศรีธรรมราช120และอุดรธานี116รายภูเก็ตเนี่ยเข้าใจได้อันเนื่องมาจากว่าต่อไปเนี่ยทุกคนจะต้องไปแซนด์บ็อกซ์ที่ภูเก็ตนะคะเวลาที่จะกักตัวบางคนก็กักตัวตามมาตรการของรัฐแต่ว่าบางคนเลือกจะไปแซนด์บ็อกซ์ที่ภูเก็ตเขามีการสรุปมาว่าปัญหาที่ภูเก็ตที่เจ้าหน้าที่พบคุณโก้อย่างนึงก็คือการออก Thailand Pass มันจะต้องให้ทางจังหวัดเป็นคนออกเจ้าหน้าที่ไม่พอออกไม่ทันอันนี้มาจากว่าพอยกเลิกเทสแอนด์โกไปแล้วต้องไปกักตัวที่ภูเก็ตไม่พอไม่ทันรวมถึงการสวอปรอบ2หรือว่า RT-PCR รอบ2เจ้าหน้าที่ก็ไม่พอค่ะเขาต้องไปขอรถสวอปเคลื่อนที่นะคะจะได้เข้าไปประจำแต่ละจุดช่วยเจ้าหน้าที่ได้เรื่องต่อมาที่เราคุยกันว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องทำประกันภัยประกันชีวิตก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศใช่ไหมคุณโก้ไม่ครอบคลุมเขาเลือกทำเฉพาะในส่วนที่ถ้าอาการรุนแรงป่วยหนักมากและต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ถ้าอาการเล็กๆน้อยๆเจ็บคอเป็นสีเขียวอะค่ะเขาเข้าใจว่าสวมหน้ากากแล้วออกไปเดินได้ออกไปใช้ชีวิตปกติได้ซึ่งบ้านเราไม่ได้ไงคะอันเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนอาจจะไม่ได้ชี้แจงเขาก็เลยคิดว่าถ้าเป็นสีเขียวไม่ต้องถึงระดับประกันภัยหรอกแค่ออกไปเดินแต่ใส่หน้ากากแต่มันไม่ได้ไงคะ บ้านเราตรงนี้แหละที่ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานหนักมากเพราะว่านักท่องเที่ยวก็ไม่ยอมก็อลวาดกันไปก็มีบางส่วนนะเลยเสนอแก้ปัญหาใหม่ว่าถ้าจะทำประกันให้เป็นประกันของเราให้เลือกทำประกันของเราจะได้ครอบคลุมให้ทั้งหมดเลยแล้วก็อีกส่วนนึงคืออะไรรู้ไหมคะใบรับรองปลอมเอาใบรับรองปลอมมาคุณโก้พอมาตรวจเจออ้าวไม่ใช่ของจริงนี่นาก็เลยเกิดปัญหาขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ทาง
คนทำงานคนหน้าด่านจริงๆเขาสะท้อนให้ฟังได้ประชุมกันแล้วก็มีการวางแผนละว่าปัญหาต่างๆเขาจะแก้อย่างไรบ้างนะคะคุณหมอสาธารณสุขอยู่ที่ภูเก็ตนะครับอย่างเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยพอตัวเลข 5,700 กว่าออกมาปุ๊บทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงตอนเช้าเลยนะช่วงสายๆ 8:00 น 9:00 นนี่แหละที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตพูดถึงการยกระดับเตือนภัยขึ้นเป็นระดับที่4นะครับแต่เดิมเป็นระดับที่3โดยคุณหมอเกียรติภูมิวงศ์ราจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็พูดถึงสถานการณ์โอมิครอนบ้านเรานะใช้คำว่าอยากเปลี่ยนระดับการแจ้งเตือนจากเดิมระดับ3เป็นการเตือนระดับ4คือมีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับ1อาจจะมีการปิดสถานที่เสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อการเพิ่มมาตรการต่างๆให้มากขึ้นในสถานที่เสี่ยง2ชะลอการเดินทางต่างๆเช่นการทำงานอยากให้ work from home หากไม่จำเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัดก็อยากให้ชะลอออกไปก่อนนะครับ3จำกัดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆต้องมีมาตรการเคร่งครัดมากขึ้นรวมกลุ่มลดลงแล้วก็4ปฏิบัติตามมาตรการวูค่าก็คือวัคซีน Universal Prevention COVID-19 Free Setting แล้วก็ ATK นะครับคุณหมอเกียรติภูมิสรุปสถานการณ์สั้นๆบอกว่าผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตนั้นตัวเลขลดลงแต่การติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดด้วยการเข้าใช้บริการสถานที่ระบบปิดในร้านอาหารกึ่งผับบาร์มีงานเลี้ยงงานบุญที่อาจจะระวังกันไม่พอจนเกิดการระบาดการเดินทางต่างๆมีผลต่อการแพร่กระจายเชื้อไปทั่วดังนั้นก็อยากให้ประชาชนที่กลับมาจากต่างจังหวัดเฝ้ารองอาการตัวเอง14วันหากทำงานที่บ้านได้จะดีมากโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกนะครับตรวจ ATK เป็นประจำเพื่อให้พบเชื้อได้เร็วควบคุมป้องกันได้เร็วทุกจังหวัดต้องเน้นบังคับใช้กฎหมายกรณีพบผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกับร้านอาหารหรือสถานบริการต่างๆอย่างเคร่งครัดให้ปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19 Free Setting อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับอันนี้เป็นตอนเช้าในช่วงเย็นเนี่ยมีการแถลงข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์แถลงข่าวอันนี้ส่วนกลางแล้วครับกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคพูดถึงสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตามคาดการหากไม่มีมาตรการหรือความร่วมมือของประชาชนอาจติดเชื้อรายวันเกินหมื่นคนในเร็ววันนี้แต่การเสียชีวิตนั้นยังมีแนวโน้มลดลงครับดังนั้นแม้สายพันธุ์โอมิครอนจะมีความรุนแรงน้อยแต่กลุ่มเสี่ยงยังเสียชีวิตได้จึงต้องขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือถึงกำหนดนัดรับวัคซีนมารับวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันส่วนการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวที่มีการเดินทางมีคลัสเตอร์เช่นการติดกันในร้านอาหารกึ่งผับที่ทำผิดมาตรการการฉลองปีใหม่การเลี้ยงงานบุญดังนั้นหลังกลับจากปีใหม่ขอให้เน้นการทำงานที่บ้านหากจำเป็นต้องกลับเข้าไปทำงานให้ตรวจ ATK อย่างน้อย2ครั้งห่างกัน3วันกรณีผลบวกติดต่อสายด่วน1330เพื่อลงทะเบียนรับยาอุปกรณ์แล้วก็ติดตามการรักษาอันนี้ผมเพิ่มเติมให้แอดไลน์สปสช.ไปเข้าไปก็ได้แล้วก็แจ้งข้อมูลเข้าไปเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะครับ1330แล้วกด14หรือคุณไปแอดไลน์เอาไว้เลยค่ะมันจะมีปัญหาคราวที่แล้วคุณก็จำได้ไหมว่าโทรไปแล้วทำไมไม่มีเตียงทำไมโน่นนั่นนี่อันดับแรกคุณหมอบอกว่าคือมันเหมือนต้องลงทะเบียนก่อนเขาจะได้รู้แต่ครั้งนี้ถ้าคุณมีอาการตรวจแล้วขึ้น2ขีดหมายถึง ATK ขึ้น2ขีดแล้วก็คือติดเชื้อใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวคุณหมอเขาจะประเมินเนี่ยยังไงคุณก็ต้องโทร1330แล้วกด14ภายใน6ชั่วโมงจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาถ้าภายใน6ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ยังไม่ติดต่อมาให้คุณโทรศัพท์ไปอีกครั้งนึงอาจจะมีตกหล่นได้จากประสบการณ์ตรงนะถ้าติดต่อ1330ยากคุณเช็คดูว่าคุณอยู่ในท้องที่ของหน่วยงานอะไรอาจจะติดต่อสำนักอนามัยใกล้บ้านหรือว่าสสจ.จังหวัดอันนั้นก็จะได้อีกช่องทางนึงแล้วก็เร็วกว่าด้วยเขียนติดไว้เลยณช่วงนี้คือไม่รู้ล่ะจะเป็นไม่เป็นยังไงเขียนเอาไว้ก่อนเลยว่าเบอร์ติดต่อเบอร์ไหนอยู่ในเขตสุขภาพเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะครับคุณหมอโอภาสบอกถึงการแจ้งเตือนภัยระดับ4นะครับก็เน้นย้ำเหมือนเดิมการขอความร่วมมือ3 4ข้อ1งดไปสถานที่เสี่ยงระบบระบายอากาศไม่ดีแออัดไม่ใส่หน้ากากงดรับประทานอาหารและดื่มสุราภายในร้าน2หลีกเลี่ยงกิจกรรมรวมตัว3เดินทางข้ามจังหวัดเท่าที่จำเป็นงดการใช้ขนส่งสาธารณะหากมีความจำเป็นต้องใช้บริการขอให้ระมัดระวังขนส่งสาธารณะเองก็ต้องมีมาตรการเข้มงวดใส่หน้ากากตรวจ ATK และ4นะครับงดเดินทางไปต่างประเทศเนื่องจากมีการแพร่ระบาดสูงและผู้เดินทางกลับมาติดเชื้อเป็นจำนวนมากรวมไปถึงขอให้ป้องกันตนเองด้วยวูค่านะครับวัคซีน Universal Prevention COVID Free Setting แล้วก็ ATK ส่วนมาตรการทางกฎหมายเช่นการปรับพื้นที่สีการปิดสถานที่เดี๋ยวต้องรอดูการประชุมสบควันนี้7มกราคมนะครับคุณหมอเน้นย้ำสถานที่เสี่ยงมี3ปัจจัยระบบระบายอากาศคนรวมตัวแล้วก็ไม่ใส่หน้ากากเพราะว่าทำกิจกรรมกินดื่มดังนั้น
โรงงานที่มีระบบระบายอากาศดีเว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยไม่จับกลุ่มรับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ร่วมกันคุณหมอบอกว่าก็ยังไม่ถือเป็นสถานที่เสี่ยงนะหากพบผู้ติดเชื้อแนะนำแบบนี้เลยอย่าปิดโรงงานครับเพราะถ้าปิดโรงงานคนงานจะยิ่งกระจายตัวกลับบ้านกันไปแพร่เชื้ออีกแต่ให้ใช้มาตรการ Bubble and Seal เช่นเดียวกับโรงเรียนก็ไม่ใช่สถานที่เสี่ยงเพราะมีมาตรการดูแลคัดกรองบุคลากรทางการศึกษาเป็นระยะแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องลดความเสี่ยงการรับประทานอาหารและการรวมกลุ่มทำกิจกรรมครับเมื่อวานมีการถามเยอะว่าแล้วห้างจะปิดไหมอะไรยังไงคุณหมอใจเย็นและตอบดีมากนะคุณโก้คือคุณหมอบอกว่าถ้าสมมุติจะต้องปิดจะปิดเป็นจุดจะไม่ใช่ว่าปิดทั้งหมดเลยเพราะว่าอาจจะมีบทเรียนจากคราวที่แล้วมาว่าถ้าปิดทั้งหมดคนตกงานคนกลับบ้านอาจจะเอาเชื้อกลับไปแพร่ที่บ้านได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ยังขอความร่วมมือแล้วคุณหมอก็บอกคุณหมอก็เกรงใจแต่คุณหมอก็พูดตรงนะว่าก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอว่าครั้งนี้มันระบาดมาจากไหนก็เป็นร้านอาหารกึ่งผับกึ่งบาร์น่ะอนุญาตให้เปิดแต่ก็ไม่ปฏิบัติตามผู้สื่อข่าวลงไปดูนะคุณโก้บางร้านนะป้ายชาบปะไว้เลยนะแต่พอกลางคืนปุ๊บก็แบบตึง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 มันควบคุมไม่ได้คือไม่ต้องไปถึงระดับกึ่งผับกึ่งบาร์หรอกแม้กระทั่งร้านอาหารอย่างตามโรงแรมที่อย่างที่ผมไปใช้บริการแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้แค่งวดเรื่องของการวัดไข้เช็คอินนะใช่ไหมขนาดเขาขึ้นชาพลัสอยู่ข้างหน้าร้านเลยนะมันต้องเป็นอันนี้เราไม่ได้เปรียบเทียบนะแต่ว่าดิฉันไปใช้บริการโรงแรมเอ่ยชื่อแล้วก็ได้เอราวัณแค่เราไปกัน3คนเราก็ไปด้วยกันอ่ะคุณโก้เอาแต่โต๊ะเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วดิฉันต้องนั่งตรงนี้พี่อีกคนนั่งตรงนี้พี่อีกคนนั่งตรงคุณโก้แต่ว่าก็จะมีพาร์ติชันกันอย่างเงี้ยเราก็แบบก็เรานั่งรถมาด้วยกันน่ะแล้วก็แบบมันไม่เห็น เราก็เลยเอาพาร์ติชันตรงนี้ออกไปเมนเจอร์น่ารักมากเดินมาแบบอีกนิดเดียวคือเออลงไปนั่งแล้วว่าคุณก็ขอนะครับแบบนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะร้านจะโดนสั่งปิดได้ครับคือแต่ละที่มันไม่เท่ากันนะถูกแต่ว่าถ้าระดับเนี้ยถ้าเขาโดนสั่งปิดมันจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วเขาก็ค่อนข้างจะเคร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าไม่พอใจยังไงเขาก็ต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นเรานี่แหละเราก็แบบโอเคโอเคได้ขอโทษทีก็เห็นว่าเราก็มาด้วยกันอ่ะใช่ไหมสุดท้ายก็กลับรถคันเดียวกันถูกแต่ว่าก็ท้ายที่สุดก็ต้องนั่งแบบนี้นะคะวันนี้จับตาดูค่ะที่ประชุมใหญ่สบคนะคะแหล่งข่าวจากทำเนียบเนี่ยพูดถึงการประชุมวันนี้ที่นายกรัฐมนตรีจะนั่งเป็นประธานการประชุมพิจารณาค่ะว่าจะมีการยกระดับแปลว่าถ้าบางจังหวัดมีการยกระดับเปลี่ยนสีเป็นแดงเข้มแดงส้มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีผลต่อเรื่องมาตรการปิดหรือเปิดสถานบริการหรือกิจกรรมกิจการใดๆนะคะเพราะว่าถือว่าครบ1สัปดาห์ละสำหรับหลังเทศกาลปีใหม่แล้วก็ต้องยอมรับว่าเราพบการแพร่ระบาดหลายคลัสเตอร์เป็นวงกว้างจากโอมิครอนนะคะจนกระทั่งกระทรวงสาธารณสุขเองนั้นยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับที่4ค่ะแหล่งข่าวคาดการค่ะว่าน่าจะมีการพิจารณาปรับพื้นที่โซนสีที่ส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยปรับเป็นสีส้มแล้วก็สีเหลืองบางจังหวัดแต่ไม่มีพื้นที่ใดถูกปรับให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้มหรือว่าสีแดงนะคะนอกจากนี้เนี่ยจะขอความร่วมมือประชาชนค่ะให้งดเดินทางข้ามจังหวัดจะได้ลดการกระจายการแพร่เชื้อส่วนกิจกรรมกิจการงานบุญงานประเพณีต่างๆเนี่ยถ้าจัดจะต้องอาจจะต้องจำกัดคนแล้วก็มีมาตรการรองรับที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะทำเนียบไม่เปิดแล้วนะตอนแรกศึกษาเนี่ยจะพาเยาวชนไปทำเนียบไปนั่งเก้าอี้นายกไปดูไม่จัดละนะครับสภาเองก็เลื่อนประชุมออกไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับไปเริ่มกลางเดือนหลังใช่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่ประชุมจะยกระดับมาตรการรับมือสถานการณ์เชิงรุกค่ะบูรณาการทุกภาคส่วนเลยจะได้ตอบสนองได้ทันท่วงทีเพราะว่าทุกจังหวัดเนี่ยมีศูนย์ปฏิบัติการหรือว่า EOC อยู่แล้วแต่จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของโรงพยาบาลสนามส่วนจะดำเนินการเต็มระบบเหมือนกับการแพร่ระบาดรอบที่แล้วหรือไม่อันนี้เนี่ยให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เป็นคนประเมินสถานการณ์นะคะแล้วก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนค่ะให้เข้าใจสถานการณ์รวมถึงการคัดกรองของแพทย์ไม่ว่าจะเป็น Home Isolation Community Isolation ซึ่งจะเป็นจุดแรกที่ต้องเร่งดำเนินการด้านสาธารณสุขโดยรวมด้วยคือถ้าอาการน้อยหรือไม่มีอาการเข้าโรงพยาบาลทั้งหมดคนที่มีอาการมากรวมไปถึงผู้ป่วยโรคอื่นเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบด้วยคือดูรอบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะประเมินก่อนถ้าเกิดว่าคุณอาการไม่หนักอาการสีเขียวอะค่ะที่เราเรียกกันผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยเขาจะให้โฮมไอโซเลชันหรือไม่ก็จะเป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันแต่คุณหมอก็บอกมานะคะว่าถึงแม้จะเป็นผู้ป่วยอาการไม่หนักแต่คุณหมอต้องเป็นคนพิจารณาเพราะว่าบางรายอาจจำเป็นจะต้องอยู่ใกล้มือหมอมากกว่าก็คือต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและต้องไม่ลืมว่า
ในโรงพยาบาลไม่ได้มีเฉพาะคนไข้โควิดเท่านั้นยังมีคนไข้โรคอื่นๆอีกแผนกฉุกเฉินถ้าจำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะต้องแปลงสภาพเป็นสถานที่เพื่อรับผู้ป่วยที่ติดโควิดในขณะที่ผู้ป่วยฉุกเฉินอื่นๆน่ะยังมีตั้งเยอะนะครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันนะครับทางด้านของรัฐบาลเองเนี่ยก็คุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกสำนักนายกก็พูดถึงกรณีท่านนายกนะครับที่เป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ขอความร่วมมือประชาชนเนี่ยให้ตระหนักแต่อย่าตื่นตระหนกมีการกำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มข้นก็อย่างเช่นก็อยากให้ประชาชนนั้นฉีดวัคซีนหากครบ2เข็มก่อน1พฤศจิกายนให้ไปรับวัคซีนบูสเตอร์เข็ม3ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านส่วนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้ากลุ่มเสี่ยงต่างๆที่ฉีดเข็ม3แล้วเกิน3เดือนก็จะให้เข้ารับเข็ม4ได้นะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดด้วยในส่วนการเตรียมความพร้อมต่างๆเนี่ยหน่วยงานด้านสาธารณสุขแล้วก็ท้องถิ่นมีการจัดเตรียมบุคลากรเตียงพยาบาลยาเวชภัณฑ์เครื่องมือการแพทย์สถานที่รองรับผู้ป่วยทั้งในสถานพยาบาลเองทั้งใน community isolation หรือว่า CI แล้วก็ home isolation นะครับก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อความไม่ประมาทแล้วก็ให้ทุกคนนั้นช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับการรับมือโควิด-19 โฆษกรัฐบาลบอกว่าต้องดำเนินการด้วยหลักการทำให้เชื้ออ่อนแรงแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทุกอย่างเนี่ยต้องจัดการสภาพแวดล้อมลดความเสี่ยงดูแลเรื่องของการรักษาทำให้ระบบสาธารณสุขยังคงเดินหน้าต่อไปได้มีการขอความร่วมมือให้เฝ้าระวังป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดตามมาตรการต่างๆนะครับแล้วก็หมั่นสังเกตอาการด้วยยืนยันผู้ป่วยโควิดยังรักษาทุกสิทธิ์ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เข้ารับการรักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและก็โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับเมื่อวานนี้เห็นคุณอนุทินมีภาพข่าวนะไปที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ด้วยก็ไปเตรียมความพร้อมสถานที่รับมือจำนวนผู้ป่วยโควิดที่จะพุ่งสูงขึ้นและเข้ามารักษาในโรงพยาบาลด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะพาไปดูดราม่านะเดี๋ยวค่อยพาไปดูดราม่ากันแล้วกันก่อนจะไปดูดราม่ามาดูเรื่องของคนดังติดโควิดกันหน่อยก็แล้วกันนะคะมีหลายคนเลยทีเดียวเดี๋ยวฉันรวบไปเลยแล้วกันนะคุณองตวนปินโตอดีตนักมวยนะคะเจ้าตัวออกมาประกาศนะว่าปกติแล้วเนี่ยก็ตรวจ ATK ทุกๆ2วันอยู่แล้วทีนี้เมื่อวันก่อนเนี่ยตรวจมาขึ้นเป็น2ขีดรออีก3ชั่วโมงตรวจอีกครั้งนึงแต่ขึ้น1ขีดก็ตรวจรอบ3รอไปชั่วโมงกว่าขึ้น1ขีดเจ้าตัวเห็นท่าไม่ดีแล้วน่าจะติดเชื้อล่ะไปโรงพยาบาลเลยค่ะซึ่งทางคุณหมอก็แจ้งว่าติดเชื้อนะคะแต่ว่าอาการน้อยไม่มีไม่ค่อยมีอาการสักเท่าไหร่ไม่มีไข้ไม่ปวดเมื่อยเนื้อตัวก็จะโฮมไอโซเลชันนะคะซึ่งคุณองตวนก็ตั้งข้อสังเกตไงว่า ATK ครั้งแรก2ขีดครั้งที่2 1ขีดครั้งที่3 1ขีดทีนี้เจ้าตัวไม่แน่ใจก็อ่ะไปโรงพยาบาล PCR จะชัวร์กว่าแล้วก็แจ้งไทม์ไลน์ด้วยนะคะว่าไปไหนบ้างก็มีทั้งไปดูหนังนะ The Mall บางกะปิไปโรงพยาบาลมนารมไปกินข้าว The Common ทองหล่อไปสักที่ร้าน Tattoo by Make แล้วก็ไปกินข้าวที่ร้านอีกประมาณ 2-3 แห่งด้วยกันนะคะอีก2คนคุณยุ้ยจิรนันกับคุณทันสามีภรรยาคุณทันธนากรนะคะก็แจ้งข่าวว่าทั้งเธอและสามีเนี่ยติดโควิด-19 หลังจากที่ไปร่วมทริปล่องเรือที่จังหวัดภูเก็ตกับคุณมิกซ์ทองระยะคุณมิกซ์เนี่ยต้นสังกัดเพิ่งจะแจ้งมาว่าติดโควิดไปก่อนหน้านี้นะคะคุณยุ้ยบอกว่าตอนนี้เธอและสามีเนี่ยรักษาตัวอยู่แล้วก็ขออภัยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ชี้แจงไปแล้วนะว่าไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างทั้งคนเกี่ยวข้องและคนใกล้ชิดนะคะแล้วก็งานของเธอและสามีต้องเลื่อนไปก่อนอีกคนนึงคุณอะตอมชนะกันค่ะคุณอะตอมบอกว่าได้รับแจ้งจากคนใกล้ชิดไปตรวจโควิดมาก็ปรากฏว่าเจ้าตัวก็กักตัวเฝ้าระวังตรวจ ATK ไม่พบเชื้อไป RT-PCR ที่โรงพยาบาลวันเดียวกันจึงได้พบว่าติดเชื้ออยู่ระหว่างการกักตัวแล้วก็กำลังแจ้งคนที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าสังเกตอาการแล้วเจ้าตัวก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะครับมันมีประเด็นนิดนึงคุณโก้ชื่อคุณใบเฟิร์นอ่ะแกเป็นดารามั้งแต่ดิฉันก็ไม่รู้จักนะครับเจ้าตัวก็โพสต์ทำนองว่าทำไมคนติดโควิดต้องขอโทษด้วยเธอบอกว่ามันไม่ได้มีใครอยากจะติดหรอกก็ไหนบอกว่าให้เราสามารถไปใช้ชีวิตปกติประจำวันได้คนที่ติดโควิดเขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันติดเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องขอโทษครับคือเราก็เข้าใจได้แต่คือมันเป็นมารยาทไงน่าจะเป็นการโพสด้วยอารมณ์อาจเขาอาจจะเขาอาจจะคิดแบบนั้นจริงๆก็ได้คุณก็อาจจะไม่ได้เป็นอารมณ์อาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันก็เหมือนเราเป็นหวัดอ่ะมันคือไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นหวัดนึกออกไหมทีนี้คุณใบเฟิร์นต้องแยกไงมันก็จะมีถ้าเป็นแบบคนทั่วไปอย่างเงี้ยที่เขาไปทำงานปกติแล้วมาติดอย่างเงี้ยอันนี้เราเข้าใจได้แต่ต้องขอโทษเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนร่วมงานหรือคนที่เจอบางคนเนี่ยเขาอาจจะอยู่กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเราถึงแม้จะติดมาโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เมื่อเราเป็นพาหะ
สมมุติเอาไปติดคนที่เขาอยู่กับคนที่มีความเสี่ยงคนไข้เด็กโรค7กลุ่ม708เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ญาติพี่น้องเขาเดือดร้อนได้มันก็เป็นมารยาทอย่างนึงแต่เชื่อว่าไม่ได้มีใครโทษตัวเองขนาดนั้นเพราะว่าถ้าจะโทษตัวเองต้องเป็นพวกแบบซูเปอร์สเปรดเดอร์อย่างนั้นน่ะนึกออกป่ะที่แบบละเลยกฎระเบียบเขาไม่ให้ไปกินเหล้าไปร่วมกลุ่มกันก็ไปกินเหล้ารวมกลุ่มกันแล้วก็พลั้งเผลอไปอันนี้จำเป็นต้องขอโทษแต่บางคนเนี่ยเขาขอโทษเพราะว่าเขารู้ว่าเขาอาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนและลำบากมากกว่าเขาก็ได้ครับนะแต่ว่าช่วงปีใหม่นี่ติดกันเยอะนะไล่ชื่อคนดังเร็วๆประมาณ10ท่านแล้วนะครับเช่นที่เพิ่มเติมก่อนหน้านี้คุณแจมเนี่ยกวดจ้ำรายงานไปแล้วนะคุณจุงอาเชนไปต่างประเทศมีคุณแดกบิดแอสมีคุณลำไยหายทองคำอันนี้เป็นต้นที่เพิ่มเติมเข้ามาจากในช่วงก่อนหน้านี้นะครับพูดถึงคนดังติดโควิดส่วนใหญ่จะไปใช้บริการตามร้านอาหารกึ่งผับกึ่งบาร์นะแต่จริงๆเมื่อวานนี้ผมลืมเล่าสู่กันฟังไปคนดูเราพี่ใจทิพย์ส่งข้อมูลมาจากทางสาธารณสุขที่อุบลราชธานีเป็นคำเตือนครับไม่ใช่ร้านอาหารเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลครับใครไปใช้บริการ26ถึง31ธันวาคมสังเกตอาการได้เลยทั้งห้างเลยเหรอเขาออกมาอย่างนี้เลยอ่ะเห็นที่นนทบุรีวะนนทบุรีเป็นร้านเหล้าทั้งนั้นเลยจ้ะร้านเหล้าทั้งนั้นเลยจ้ะหนึ่งในนั้นชื่อร้านอะไรนะอยู่กับเพื่อนบ้างร้านเนี้ยดิฉันเคยเห็นชื่อเออชื่อร้านมันแปลกดีอีกร้านนึงร้านอะไรรู้ไหมสามวันสองคืนพระราม5จ้ะคุณไหมพูดถึงคนดังติดโควิดเพิ่มข้อมูลให้นิดนึงที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการเป็นอันนี้เป็นข่าวระดับโลกเลยนะครับเรื่องของนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียโนวัคโยโควิชต้องไปแข่งออสเตรเลียนโอเพ่น17มกราคมนี้เดินทางไปถึงออสเตรเลียแล้วแต่สุดท้ายน่าจะต้องถูกส่งกลับนะครับเดินทางไปถึงช่วงคืนวันพุธต่อเนื่องเช้าวันพฤหัสตามเวลาท้องถิ่นนะตอน5ทุ่มเศษถูกกักตัวอยู่ที่สนามบินครับไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเนื่องจากเห็นว่าทีมงานเนี่ยขอวีซ่าเข้าเมืองมาผิดประเภทอยู่ถูกกักอยู่ประมาณ8ชั่วโมงจากนั้นถูกพาตัวไปที่โรงแรมพาร์คโฮเทลเป็นสถานที่กักตัวของรัฐบาลรัฐวิกตอเรียในช่วงเช้าวันพฤหัสก่อนจะมีการยืนยันการยกเลิกวีซ่าในเวลาต่อมาแล้วก็จะน่าจะต้องถูกส่งกลับประเทศต้นทางนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลียออกแถลงการครับบอกว่าเราขอยืนยันคุณยาโควิชไม่สามารถแสดงหลักฐานที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับการผ่านเข้าประเทศออสเตรเลียส่งผลให้วีซ่าของเขาถูกยกเลิกโดยชาวต่างชาติที่วีซ่ามีปัญหาและไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้หรือชาวต่างชาติที่ถูกยกเลิกวีซ่าจะถูกควบคุมตัวส่งกลับประเทศต้นทางต่อไปยืนยันว่าเจ้าตัวยังสามารถใช้โทรศัพท์ได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยทางนายกออสเตรเลียออกมาแถลงเลยนะครับสกอตต์มอริสันบอกว่ากฎทุกอย่างต้องถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัดไม่มีการยกเว้นวีซ่าของคุณยอโควิชถูกยกเลิกกฎย่อมเป็นกฎโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองไม่มีใครอยู่เหนือกฎได้นโยบายตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดของเราเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากโควิดน้อยที่สุดในโลกและเราจะยังคงดำเนินการเข้มงวดอย่างนี้ต่อไปนะครับทันทีที่มีข่าวออกมาทางประธานาธิบดีเซอร์เบียอเล็กซานดราวูซิสออกมาระบุว่ายอโควิชเป็นเหยื่อของการคุกคามยืนยันว่าชาวเซอร์เบียทั้งประเทศพร้อมหนุนหลังนักขวดขวัญใจชาวเซิร์ฟอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีดังจริงโชคยืนยันว่าการยกเลิกวีซ่าดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแต่อย่างใดความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศยังคงดีอยู่นะครับขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขของออสเตรเลียเกรกฮันนั้นบอกว่าโยโควิชยังมีโอกาสในการยื่นอุทธรณ์เพื่อขอเข้าประเทศและต้องดำเนินการตามกระบวนการที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับเจ้าตัวว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ขณะที่ BBC สื่ออังกฤษรายงานว่าทนายความส่วนตัวของโนเล่พยายามยื่นอุทธรณ์และศาลในแดนจิงโจ้จะทำการตัดสินเรื่องการส่งกลับออกนอกประเทศในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับคือประเด็นอย่างนี้ค่ะโยโควิชเนี่ยเดินทางไปถึงออสเตรเลียแล้วแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมไว้ที่ศูนย์กักกันที่เมลเบิร์นเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถแสดงหลักฐานที่จำเป็นในการเข้าประเทศตามกฎหมายได้ทนายความของโยโควิชนั้นยื่นอุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกคำตัดสินนะคะซึ่งทางศาลก็ตกลงที่จะไม่ส่งตัวเขากลับไปก่อนแล้วก็จะให้มีการพิจารณาอีกครั้งเต็มรูปแบบในวันจันทร์นี้เพราะฉะนั้นยังไม่มีความชัดเจนใดๆนะคะว่าสรุปแล้วโยโควิชจะสามารถลงเล่นในแกรนด์สแลมแรกของปีนี้ได้หรือไม่นะคะคือมันมีอย่างนี้ด้วยคุณโก้คุณผู้ชมว่าคนที่ไม่ฉีดจะเข้าได้ไหมเข้าได้แต่ว่าต้องมีทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย2ทีมอ่ะ
ประเมินก่อนว่าไอเหตุที่ไม่ฉีดเพราะอะไรยังไงและสามารถให้เข้าประเทศได้อย่างไรก็ตามเจ้าตัวเนี่ยเคยติดโควิดมาแล้วนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วแล้วก็ตัวเองหมายถึงโยโควิชเองเนี่ยไม่เชื่อมั่นในวัคซีนแล้วก็ไม่ยอมรับวัคซีนด้วยนะคะทำให้เกิดข้อกังขามาหลายเดือนแล้วว่าโยโควิชนั้นจะสามารถลงแข่งในรายการแกรนด์สแลมรายการแรกของปีนี้ได้หรือไม่เพราะว่าอย่างที่บอกไปออสเตรเลียเองเนี่ยเข้มงวดมากเรื่องข้อบังคับด้านโควิดจนทำให้ได้รับยกย่องนะคะว่าเป็นประเทศที่ควบคุมการติดเชื้อได้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าตัวเองเคยออกมาแสดงผ่านสื่อแล้วว่าเขาได้รับการยกเว้นทางการแพทย์แล้วก็สามารถลงแข่งได้อย่างแน่นอนครับอย่างที่บอกออสเตรเลียกำลังเจอการระบาดระลอกใหม่ชัดเจนนะครับแต่เดิมเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันหลักพันต้นอย่างที่รายงานไปวันนี้ 72,000 นะวันเดียวแล้วก็เสียชีวิต13คนด้วยกันคืออัตราผู้เสียชีวิตยังต่ำอยู่แต่ติดหลัก 7-80,000 ต่อวันมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วล่ะถูกต้องนะคะอ่ะอย่างไรก็ตามนะคะพาไปดูเมื่อวานนี้ใน TikTok ของคุณแพรวซึมนะคะเธอให้ดูค่ะเป็นภาพของตัวเธอเองเธอติดโควิดแล้วเธอก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่ที่ทุกคนสนใจก็คือตาเธอถ้ามองเผินๆอาจจะคิดว่าใช้แอปคุณโก้ใช่ไหมแอปแต่งหน้ามีเยอะแยะไปแต่ไม่ใช่ค่ะเธอบอกว่าเธอติดโควิดแล้วปรากฏว่าตาเธอมันกลายเป็นสีม่วงเอ๊ะใส่ฟิลเตอร์ไหมเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ระหว่างถ่ายคลิปเลยเป็นผลข้างเคียงจากการกินยาฟาวิพิราเวียค่ะผ่านมา2วันดวงตาของเธอก็ยังเป็นสีม่วงอยู่นะยังไม่เป็นสีดำแต่ว่ามองเห็นอะไรเป็นปกตินะคะซึ่งยังได้โพสต์คลิปตอนที่เพื่อนเนี่ยวิดีโอคอลมาด้วยตาก็ยังเป็นสีม่วงอยู่อย่างไรก็ตามถ้าตรวจสอบดูเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเรื่องตาเป็นสีม่วงอมน้ำเงินเนี่ยแพทย์หลายท่านเคยออกมาระบุแล้วนะคะว่าเป็นผลพวงจากการกินยาฟาวิพิราเวียแต่ถ้าเกิดคุณหยุดกินยาเมื่อไหร่อาการดังกล่าวก็จะหายไปและไม่ได้มีผลข้างเคียงใดๆยังมองเห็นตามปกติด้วยคือถ้าติดตามข่าวโควิดตอนนึงจะทราบว่าเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้และไม่ใช่แค่ที่ตานะบางทีเล็บเนี่ยเรืองแสงในเวลาเจอแสงแบล็คไลท์ด้วยซ้ำหรือว่าตาก็เรืองแสงขึ้นมาได้เลยก็สารตกค้างในยานะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อร่างกายในระยะยาวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหยุดรักษาก็หายไปเองใช่ค่ะนะคุณผู้ชมส่งมาคุณโก้ชลบุรีวันนี้จ้ะ 1,342 รายเฉพาะบางละมุงที่เดียว712รายด้วยกันก่อนเข้ารายการคุยกับพี่พิมพ์ว่าทำนายตัวเลขวันนี้เดาว่าน่าจะขึ้นไป 7-8,000 ให้ตัวเลขเดี๋ยวรอดูช่วงใกล้ๆ8โมงแล้วกันนะครับแล้วก็ที่อุบลพี่ใจทิพย์มาบอกมาแล้วนะคะ431รายมีเสียชีวิต1รายเป็นผู้สูงอายุยังไม่ได้รับวัคซีนด้วยแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่ใจทิพย์บอกมานะว่าจังหวัดอาจจะต้องมีการยกระดับอาจจะปรับพื้นที่ก็เดี๋ยวคำสั่งสบคส่วนกลางออกก็น่าจะออกตามกันมาอย่างที่บอกมาสบคออกเป็นส่วนกลางมาในส่วนภูมิภาคอื่นๆเอาคงระดับนี้ไว้ต่ำกว่าไม่ได้แต่สูงกว่าได้เช่นที่ขอนแก่นที่ตอนนี้ก็ยังไม่ให้จำหน่ายแอลกอฮอล์หลายคนก็วุ่นวายกันอยู่นะครับพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ายังคงมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมไปถึงดราม่าที่พี่พินเกริ่นไว้เมื่อสักครู่ลูกชายรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงจะทำเรื่องอีกแล้วหรือไม่เดี๋ยวกลับมาติดตามครับค่ะ